ครับผมอาจารย์ตุ้ยครับวันนี้จะพามาเล่นบลูริทึมหรือว่าจังหวะบลูครับเดี๋ยวเรามารู้จักกันก่อนว่าแนวดนตรีบลูเนี่ยมันเป็นมายังไงมันคืออะไรมาจากที่ไหนนะครับแนวดนตรีบลูนี้มาจากชนผิวดำในอเมริกานะครับก็เป็นชนชั้นที่แบบว่ายากแค้นนะครับเป็นชนชั้นแรงงานอะไรประมาณนั้นดนตรีก็เลยออกมาเป็นทางแบบเน้นสำเนียงเน้นอารมณ์นะครับประมาณว่าเล่น3โน้ตแล้วก็ถ่ายทอดอารมณ์เลขออกมาประมาณ1หน้ากระดาษ A4 อะไรประมาณนั้นนะเอกลักษณ์ของแนวดนตรีบลูเนี่ยครับที่เป็นเอกลักษณ์เลยก็คือฟิลลิ่งนะครับก็ฟิลลิ่งที่เป็นแบบชัฟเฟิลฟิลหรือว่ามีการแบบกระตุกเราอาจจะเคยได้ยินศัพท์คำว่าชัฟเฟิลอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายให้เห็นภาพนะเช่นเราเล่นเอกโน้ตหรือว่าขบเคี้ยนชั้น2โน้ตต่อบีทเนี่ยเราก็จะเล่นตรงๆแบบนี้เลย1และ2และ3และ4และครับแบบนี้แต่พอเป็นชัฟเฟิลฟิลเนี่ยยังเล่นแบบ2โน้ตต่อบีทเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตัวหน้าจะยาวกว่าตัวหลังนะครับมันก็จะออกมาเป็นแบบกระตุกหน่อยนะฮะก็จะออกมาเป็นแบบนี้ถ้าคุณจะเล่นบูเนี่ยคุณจะหลีกเลี่ยงเรื่องของชัฟเฟิลฟิลนี่ไปไม่ได้เลยไม่งั้นคุณจะเป็นชาวบูไม่ได้นะฮะโอเคครับตัวแบบฝึกหัดนะครับจะเล่นอยู่บนคอร์ดE7 ก่อนนะฮะตามโปรเกรสชันคอร์ดของทางเดินคอร์ดของบลูเลยนะฮะตัวลิฟจะเป็นแบบนี้ประโยคเดียวใช้ทั้งแบบฝึกหัดเลยอันนี้ใช้ทุกคอร์ดนะฮะโอเคเริ่มจากสายเปิดนะครับ E เล่นไป2โน้ตแล้วก็ต่อมาครับเฟด4อีก2โน้ตสาย5ครับเฟด2เฟด4นี่ครับได้ละ1ห้องนะครับจากนั้นที่คุณเล่นเนี่ยมันอาจจะตรงไปก็คือออกมาเป็นสเตทฟิลที่พูดไปตอนแรกนะครับคุณก็ใส่ความเป็นชัฟเฟิลเข้าไป1และ2และ3และ4และเล่นไปเลยครับ4ห้องปึ๊บแล้วก็4ห้องถัดมานะครับก็จะเล่นอยู่บนคอร์ด A7 ก่อน2ห้องแล้วก็บนคอร์ด E7 อีก2ห้องตรงส่วนของคอร์ด A7 เนี่ยเราเล่นเหมือนกับคอร์ด E เลยแต่ว่าย้ายสายลงมาเล่นที่สาย5และสาย4ครับโอเคครบ2ห้องแล้วก็ย้ายขึ้นไปที่ E สี่ห้องสุดท้ายครับก็จะมีคอร์ด B7 A7 คอร์ด E7 แล้วก็จบด้วย E คู่5 power chord นะโอเคตรงคอร์ด B7 เนี่ยเราเล่นโน้ต B โน้ตเดียวเลยนะครับสาย5เฟด2เล่นเป็นเอกโน้ตเหมือนเดิม1และ2และ3และ4และนะครับก็คือเล่นไป8ตัวนั่นเองครับแล้วก็ไปที่คอร์ด A ก็เล่นเหมือนเดิมครับแต่ตรงนี้เล่นแค่ห้องเดียวนะครับแล้วก็ไปที่ E7 แล้วก็จบด้วย E คู่5ครับคือสายเปิดสาย6แล้วก็สาย5เฟด2ดีดพร้อมกันสายอื่นไม่ใช้นะครับโอเค4ห้องสุดท้ายช้าโอเคสำหรับมือใหม่นะครับคุณต้องพยายามเล่นช้าๆก่อนเพราะว่าจังหวะชัฟเฟิลเนี่ยมันจะทำให้คุณสับสนได้ง่ายมากเรื่องทางปิกนะครับ
บางทีกลายเป็นหน้าสั้นหลังยาวจริงๆมันต้องหน้ายาวหลังสั้นนะครับแล้วก็มือขวาครับดีสลับตลอดโอเคเดี๋ยวผมเล่นช้าๆทั้งหมดให้ดูนะครับหวังว่าจะได้ความสนุกแล้วก็ได้ประโยชน์ไปไม่มากก็น้อยนะครับมีความรู้สึกยังไงกับคลิปนี้วิดีโอนี้นะครับฝึกแล้วดีขึ้นหรือเปล่าฝึกได้ไหมเป็นยังไงนะครับก็คอมเมนต์มาบอกกันข้างใต้นี้นะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจกันหน่อยนะฮะก็จะพยายามทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับอย่างต่อเนื่องนะฮะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้ครับผมอาจารย์ตุ้ยก็คงต้องไปก่อนนะครับขอบคุณครับผม